โดยนายเมธาสิทธิ์หน้าชมอายุ42ปีนะคะซึ่งเป็นชาวนาในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรียืนถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนแปลงนาข้าวที่ร่วมกันปลักดำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะเป็นหมายเลข10ไทยและข้อความทรงพระเจริญเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561และยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวนาไทยที่ทุกคนนั้นต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณภาพมุมสูงออกมานี่สวยมากนะคะสวยงามมากๆไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่นี่นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำข้าราชการและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมานะคะนายมุราธานทีรักชาติเจริญรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมานำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันมอบโคกระบือที่ได้มาจากพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา6อำเภอด้วยกันรวมจำนวน300ตัวให้เกษตรกรให้ชาวนาในพื้นที่เนี่ยค่ะมีโอกาสยืมโคกระบือไปใช้ในการขยายพันธุ์ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อให้เกษตรกรได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริค่ะไปที่จังหวัดพะเยาค่ะที่จังหวัดพะเยานี่นะคะนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีนอกจากนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยายังได้มอบต้นรวงผึ้งเนี่ยค่ะต้นนี้เนี่ยนะคะให้กับนายอำเภอทั้ง9อำเภอจะได้นำไปปลูกณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งด้วยค่ะขึ้นเหนือต่อไปกันเลยนะคะไปที่ลำพูนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าข้ามนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ราชการจังหวัดลำพูนก็นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะนายพงศักดิ์ยิ้มชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยการนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจำนวน1067ต้นใน1067ต้นเนี่ยนะคะก็มีทั้งต้นรวงผึ้งต้นพยอมต้นเหลืองเชียงรายที่บริเวณสวนศรีเมืองค่ะแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่นักเรียนนักศึกษาตำรวจรวมถึงพนักงานเทศบาลต่างๆมาเข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ด้วยค่ะ